กลายเป็นดราม่าใหญ่ในวงการบันเทิงในไตดอลเมืองไทยเมื่อแฮชแท็กเซฟหนูรัตติดเทนทวิตเตอร์ใครคือหนูรัตทำไมต้องเซฟเธอแล้วเซฟเธอจากใคร Workpoint New จะสรุปสาระสำคัญของเหตุการณ์ทั้งหมดใน18ข้อครับข้อแรกที่ดาพอชาวคูเวียงสาวชาวสระบ,บุรีเธอบอกว่าเธออายุ25ปีเธอมีความฝันคืออยากทำงานในวงการบันเทิงข้อ 2. สภาพร่างกายของเธอนั้นมีความบกพร่องทางการได้ยิน หูไม่ได้ยินเสียงหนึ่งข้างต้องใส่เครื่องช่วยฟังตลอดเวลาขณะที่ลิ้นไก่ก็สั้นพูดรู้เรื่องแต่ไม่ชัดอย่างไรก็ตามข้อด้อยทางกายภาพของเธอกับกลายเป็นจุดเด่นได้อย่างไม่น่าเชื่อเพราะการพูดจาธรรมดาธรรมดาของเธอแต่พอพูดไม่ชัดมันกลายเป็นตลกไปทันทีเธอตั้งใจจะพูดคําว่าวันที่ดีแต่เพี้ยนเป็นวันที่ดือ้อหรือคําว่าสู่สุกติแต่เธอพูดเป็นสู่ขิดซึ่งการพูดเพี้ยนของเธอนั้น ไม่ใช่การเส่แส้งแกล้งทําแต่มันเป็นธรรมชาติของเธอจริงๆทําให้คนดูรู้สึกตลกไปกับเธอด้วยข้อ 3. หนูรัตเริ่มต้นด้วยการอยู่ในวงดนตรีแถวจังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นก็ได้รับโอกาสไปเล่นลิเกกับคณะของวุไรักพรเทวันที่ชนบุรีพออยู่ได้สองปีก็ย้ายมาอยู่ที่คณะพันรบพรชัชราเพชรรุง่งโดยมีบทเป็นสายหาในคณะลิเกข้อที่ 4. ในขณะที่เธอทํางานประจาเธอก็อัดคลิปส่วนตัวของเธอไปด้วย ลงทั้ง YouTube Facebook โดยเล่นมุกหลากหลายเรื่องเช่นอัดคลิปละครที่เธอเขียนเองคอปเวอร์เพลงของศิลปินคนต่างๆอย่างเช่นคุกกี้เสียงไทยหรือคอปเวอร์การเต้นของลิซ่าแบ็คพิงค์เป็นต้นความโกะและความฮาของเธอทําให้มียอดติดตามใน Facebook ทะลุถึง30,000นคนแต่ด้วยความที่เธอเป็นคนซื่อจึงโดนมิจฉาชีพหลอกและแฮกยึดเอา a ฟ e b o o k ไปจนเธอต้องเปิด Facebook ใหม่ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้ติดตามประมาณ90,000คนข้อที่ห้า เธอเป็นเน็ตไอดอลที่วางโพสิชันมาเป็นสายตลกอย่างชัดเจนเธอรู้ดีว่าตัวเองไม่สวยแต่ก็มีจุดขายในด้านอื่นนั่นทําให้เวลาต่อมาพศอานนท์ได้เห็นแววจริงๆเธอมาเล่นหนังเรื่องหอแถวแตกแหกต่อไม่รอแล้วนะจากนั้นเธอได้ร่วมง,งานกับนิสามณีหรือนัทเน็ตไอดอลสาวประเภท2คนดังและได้ออกซิงเกิลเพลงร่วมกันในชื่อเพลง Super p e t พซึ่งเป็นเพลงแนพารอี่ล้อเรียนเพลง Super b a s บสของนิกกี้มินาท ซึ่งก็มียอดวิวทะลุ9 0 0 0ไปแล้วเรียบร้อยข้อที่6เธอเริ่มมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆและเริ่มเป็นที่รู้จักเป้าหมายของเธอคือการซื้อบ้านให้พ่อแม่อยากให้พ่อแม่อยู่สบายหน่อยคะ่ะจ้างงานมาเยอะจะได้ไม่ลาบากจ้างงานมาเยอะๆนะคะหนูจะเก็บเงินซื้อบ้านหนูรัดเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ข้อที่7ด้วยความที่ด้านกายของเธอไม่สมประกอบและยิ่งเดินมาในเส้นทางเน็ตไอดอลสายตลกทําให้เธอโดนแรงกระแทกรุนแรงมาตลอดในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ทั้งในคิดที่เธอลงรวมถึงในไลฟ์สดอะไรก็ตามที่เธอออกไปเธอโดนล้อโดนด่าเป็นประจำแต่หลายครั้งเธอก็ทำเหมือนกับว่าเอนจอยไปก,กับการโดนแกล้งโดยการกระทำเหล่านั้นคนดูเองก็คาดเดาไม่ได้ว่าเธอโกรธจริงหรือเปล่าหรือแค่ว่าทำให้มันขำๆไว้เท่านั้นเองการกานแกล้งจึงยังคงมีต่อไปเรื่อยๆข้อที่8เมื่อวันที่ย3บสามิถุนายนที่ผ่านมาเน็ตไอดอลสาวประเภท2ชื่อหมวยโซฮอตที่มีผู้ติดตามมากถึง9000 0 0คน ทำการไลฟ์สดโดยมีหนูรัดเป็นแขกรับเชิญโดยกิจกรรมในวันนั้นจะเน้นเอาหนูรัดมาแต่งตัวเป็นตัวโจ๊กโดยเฉพาะก่อนไลฟ์ได้คุยกับหนูรัดและพี่พันลบแล้วว่าวันนี้ไลฟ์แต่งหน้าแกล้งหนูรัดหนูรัดก็ยังบอกโอเคแม่จัดมาเลยหนูเป็นนางเอกหนูเล่นได้หมวยโซฮอตอธิบายในไลฟ์สดมวยโซฮอตท,ทำอย่างที่บอกว่าจริงๆด้วยการแต่งหน้าอย่างรุนแรงจนสีหน้าของหนูรัดเองในไลฟ์ ก็ดูคาดไม่ถึงการทารองพื้นแรงเหมือนจะตบหน้ากันซึ่งทำให้คนดูรู้สึกตกใจผู้ใช้ทวิ t เตอร์รายหนึ่งที่ชื่อ sunny e a s moody ระบุว่าจะสนิทขนาดไหนรักหรือเอ็นดูขนาดไหนก็ไม่มีสิทธิ์ไปเล่นแรงกับเขาได้ขนาดนั้นจับหน้าจับหัวเขาแรงให้คนดูขำใครเขาขำมีแต่พวกมึงอะที่ขำกันในไลฟ์ข้อที่10ตลอดช่วงไลฟ์หนูรัดเองก็พยายามแก้ไขสถานการณ์ด้วยการทาให้มันเป็นเรื่องตลกตัวอย่างเช่น จะมีจังหวะหนึ่งมีคนไลฟ์สดทางบ้านมาแซวหนูรัตว่าหนูรัตเป็นกระเทยทางหมวยโซงฮอตที่กําลังแต่งหน้าอยู่นั้นก็แกล้งหนูรัตโดยพูดว่าวันนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าหนูรัตเป็นผู้หญิงจะให้หนูรัตโชว์มิจิโดยมิจิที่พูดก็สื่อถึงอวัยวะเพศนั่นเองโดยเป็นคําที่หนูรัตชอบพูดเพี้ยนจากคาว่าจีมิเป็นมิจิโชว์มิจิได้ไหมเมื่อไ,ได้ยินดังนั้นสีหน้าของหนูรัตก็ซีดลงและตอบกลับมาว่าหนูเป็นผู้หญิงอะพี่ข้อที่11 ระหว่างการไลฟ์หมวยโซฮอตก็จะพูดล้อเลียนเรื่องการพูดไม่ชัดเป็นระยะตัวอย่างเช่นมีแป้งทาน,น้ายี่ห้อพิตตี้เกิลซึ่งหนูรัตไม่สามารถออกเสียงได้เพราะลิ้นไก่สั้นเธอออกเสียงเป็นพิตตี้แก้วทาให้หมวยโซฮอตและเ,เพื่อนๆที่อยู่ในห้องหัวเราะกันอย่างคืเครงึงตอนนี้สีหน้าของหนูรัตเริ่มไม่ดีมากๆชาวเน็ตวิจารณ์ว่าเหมือนเอาหนูรัตมาเชื่อเป็นตัวโจกโดยไม่มีการคิดการให้เกียรติอะไรเธอเลยแม้แต่น้อยข้อที่12นอกจากนั้น ยังมีอีกช็อตที่ทาให้คนดูรู้สึกว่าเกินไปนั่นคือการเอาอุปกรณ์ที่ชื่อแท่งโมมาให้หนูรัดดมสําหรับสาวประเภท2ที่ผ่านการแปลงเพศมาแล้วนั้นแพทย์จะให้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าแท่งโมโดยจะให้เอาแท่งนี้แย่ยเข้าไปในรูอวัยวะเพศเพื่อไม่ให้เกิดการตันโดยการสอดใส่เข้าไปด้วยวิธีการนี้เรียกว่าการแยงโมมวยโซฮอตเอาแท่งโมมาให้หนูรัดแล้วบอกให้ใช้เป็นไม้ร้องเพลงซึ่งหนูรัดก็ไม่เคยเห็นก็เลยงง,งงว่ามันคืออะไรจากนั้นมวยโซฮอต ก็ให้หนูรัตเอาแท่งงโไปดมแล้วถามว่าหอมไหมจากนั้นเธอกับทีมงานก็หัวราะกันอย่างสนุกสนานข้อที่13นอกเหนือจากหมวยโงฮอตแล้วระหว่างการไลฟ์ยังมีเน็ตไอดอลอีกหนึ่งคนที่ชื่อว่านาราเคปกระเทยซึ่งมียอดโฟโ e b o o k มากถึง50,000คนเข้ามาดูไลฟ์ด้วยโดยตัวนารานั้นชอบแกล้งหนูรัตเป็นประจำอยู่แล้วในไลฟ์นี้เธอก็คอมเมนต์แกล้งไปเรื่อยๆและหนักมือมากขึ้นเรื่อยๆโดยคอมเมนต์ของนารามีดังนี้ นูรัตเป็นกระเทยหนูรัตนัดผู้ชายมาหนึ่งคนไม่ยอมจ่ายเงินค่าตัวผู้ชาย1,400บาทหนูรัตแย่งสมปองสมปองคือแฟนเก่าของนารานะครับหนูรัตเล่นหนังได้ดีเพราะหนูรัตเป็นกระเทยเมื่อดอนคอมเมนต์ไม่เลิกหนูรัตจึงเปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอว่าเธอกับสมปองไม่ได้เป็นอะไรกันแต่เขาเป็นแฟนคลับพาไปเลี้ยงข้าวพาไปเลี้ยงไอติมแต่สมปองเป็นคนเข้ามาคุยด้วยเองเธอไม่ได้ไปแย่งอะไรกับใครเลย จากนั้นเธอก็ระเบิดอารมณ์ออกมาว่าหาว่าไปแย่งแฟนยังพูดไม่เลิกวันนั้นก็โดนตบเจ็บมากเลยเมื่อนูรัตพูดจบก็หลั่งน้ำตาออกมาทันทีระหว่างการไลฟ์ Live สดข้อที่14บไลฟ์คอมยาว35.40นาทีจบลงสีหน้าของนูรัตตั้งแต่ต้นคลิปกับท้ายคลิปต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งเมื่อไลฟ์จบชาวเน็ตก็มีการสร้างแฮชแท็กเซฟนูรัตขึ้นมาหลายคนมองว่าหมวยทรงฮอตและทีมงานของเธอปฏิบัติกับนูรัตไม่เหมือนว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งเลยด้วยซ้ํา แต่เอามาเพื่อแกล้งโดยเฉพาะแกล้งจนเกินลิมิตขณะที่นาราเคปกระเทยก็เล่นไม่เลิกอาจจะไม่ได้ทำร้ายถึงเนื้อถึงตัวแต่เป็นการไซเบอร์บูรี่พิมพ์ข้อความจิกกัดมาเป็น10บสข้อความระหว่างการไลฟ์สดข้อที่15เมื่อมีกระแสนาราออกมาโพอสอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นใน Facebook ของตัวเองว่าเรื่องการล้อนาราจะล้อว่าหนูรัตเป็นกระเทยหนูรัตรยั่งสมปองปกติล้อทุกครั้งหนูรัตก็ยิ้มแย้มปกติก็เลยไม่รู้ว่าวันนี้ทำไมถึงร้องให้เมื่อวานนาราไปคอมเมนต์ในไลฟ์สด และแซวเล่นส,สนุกแบบที่เคยไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ร้องไห้โดยตอนนี้ขอโทษหนูรัตแล้วทาง Facebook และโทรศัพท์ของผู้จัดการส่วนตัวแต่ยังไม่มีรายงานว่าหนูรัตร,รับสายโทรศัพท์ของนาราชาวเน็ตลายหนึ่งคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวว่าจริงๆคุณแกล้งเขาจนติดเป็นนิสัยบางทีคนเรามันก็ต้องเบาบ้างใจเขาใจเราข้อที่16ขณะที่หมวยโซฮอตออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่าไลฟ์สดวันนี้ขออนุญาตลบนะคะผู้จัดใจนะคะหมวยเสียใจ ที่คนมองหมวยว่าหมวยโกรธเกลียดนุรัตเหรอทําไมทําแบบนั้นหมวยทํางานกับนุรัตมาบ่อยพอรู้นิสัยใจคอน้องวันนี้ตัวหมวยต้องขอโทษ F c ซีและน้องนะคะที่ทําให้เ,เพื่อนๆที่ดูไลฟ์แล้วเห็นว่ามันไม,ม่เหมาะสมขอโทษจากใจคะ่ะข้อที่17ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่24ิมิถุนายนที่ผ่านมานุรัตทําการไลฟ์สดเพื่ออธิบายสิ่งเกิดขึ้นกับเธอร่วมกับคุณพ่อโดยระบุว่าเรื่องของการตบหน้านั้นมันไม่เจ็บหรอกคะ่ะ โดยเธอยืนยันเป้าหมายของเธออย่างหนักแน่นว่าต้องการทํางานในวงการบันเทิงเพื่อเก็บเงินต่อไปและขอให้ทุกคนจบเรื่องไลฟ์ในวันนั้นได้แล้วและกลับมาให้กําลังใจเธอตามเดิมข้อที่18สําหรับแฮชแท็กเซฟหนูรัตนั้นติดเทรนทวิตเตอร์ในประเทศไทยตลอดทั้งวันโดยความเห็นของชาวเน็ตส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือคนตลกไม่จําเป็นต้องโดนกระทําเหมือนตัวตลกมีวิธีการอื่นอีกมากมายที่จะสร้างคอนเทนต์ให้สนุกได้โดยไม่จําเป็นต้องลดเกียรติของมนุษย์คนอื่นเลย นอกจากนี้ทำให้ได้เห็นว่าในสังคมไทยมีบางคนที่ชอบแกล้งคนอื่นจนเป็นเรื่องปกติการที่เขาไม่แสดงออกไม่ได้แปลว่าเขาชอบเพียงแต่อาจอดทนไว้และเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาทนไม่ไหวแล้วคนที่ชอบการแกล้งก็จะสงสัยว่าอา้าวก็แกล้งมาแบบนี้ตลอดทำไมไม่เคยเห็นว่าอะไรทั้งๆที่การแกล้งกันทั้งวาจารหรือการกระทำความจริงก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำกับคนอื่นตั้งแต่แรกอยู่แล้ว